ปัญหาที่ผู้หญิงหลายคนมักเจอเวลาอยากซื้อโน้ตบุ๊กก็คือไม่รู้จะซื้อแบบไหนรุ่นไหนหรือว่าเริ่มต้นแบบไหนดีค่ะเอาจริงนะคะถ้าคุณไม่รู้ว่าต้องเริ่มต้นแบบไหนง่ายที่สุดสังเกตอันนี้เลยค่ะสติ๊กเกอร์ที่อยู่ตรงคอมพิวเตอร์เนี่ย Intel Evo มันเป็นความสบายใจอันดับที่1เลยค่ะขอได้ไปเพิ่มเติมเกี่ยวกับสติ๊กเกอร์ Intel Evo นิดนึงนะคะคือการมีสติ๊กเกอร์เนี้ยหมายความว่าคอมพิวเตอร์ของคุณน่ะได้ผ่านมาตรฐานเรียบร้อยแล้วคิดง่ายๆมันเหมือนพวกแบบฉลากเบอร์5กว่าจะได้ฉลากมาคือต้องผ่านการทดสอบสารพัดถึงจะได้สติ๊กเกอร์นี้มาติดสติ๊กเกอร์ Intel Evo เนี่ยมีทั้งหมด2แบบด้วยกันก็คือ i5 กับ i7 จะบ่งบอกตามรุ่นของ CPU ค่ะแต่ก่อนจะมีสติ๊กเกอร์ Intel Evo ได้จะต้องผ่านมาตรฐานอะไรบ้างจาก Intel ไปดูกันเลยค่ะ 1. CPU ต้องใช้เป็น Core i5 หรือ i7 Gen 11ขึ้นไปเพราะถ้าเป็น2ตัวนี้จะมีการใช้ชิปประมวลผลกราฟิกหรือ GPU ที่เป็น Iris Xe ที่ผลิตโดย Intel เองค่ะต้องบอกก่อนเลยค่ะว่าการที่มี GPU เนี่ยติดอยู่กับ CPU เลยเนี่ยดีกว่าแยกกันเนี่ยเป็นอย่างมากเลยค่ะเพราะว่าถ้าเอาไปเล่นเกมหนักๆนะอันนี้คงสู้ไม่ไหวเลยแต่ที่เหนือกว่าอย่างชัดเจนเนี่ยคือการประหยัดพลังงานที่มากกว่าค่ะสามารถดูวิดีโอความละเอียด 8K ได้แบบลื่นๆตัดต่อได้ไลฟ์สตรีมได้ข้อที่2แรมขั้นต่ำต้องเป็น8กิกเท่านั้นแล้วก็ต้องเป็น dual channel เท่านั้นค่ะพูดภาษาเข้าใจง่ายๆคือแรมมี2แถวใช่ไหมคะถ้าเขาใส่ให้คุณแถวเดียวอีกแถวหนึ่งคุณต้องไปเพิ่มเองไม่ผ่านมาตรฐานของ Intel นะคะคือจริงๆการทำงานของแรมอะสมมติเขาให้คุณ16กิกแต่เขาให้คุณ channel เดียวมันจะสู้8กิก2อันอะไม่ได้นะแล้วความจุขั้นต่ำจะต้องเป็น SSD NVMe 256กิกขึ้นไปข้อที่3เปิดคอมต้องไวเปิดปุ๊บต้องพร้อมใช้งานภายใน1วินาทีที่สำคัญเปิดโปรแกรมก็ต้องเร็วเหมือนกันนะข้อที่4หน้าจอความละเอียดขั้นต่ำต้องเป็น 1080p ค่า sRGB เนี่ยต้องได้มากกว่า 95% หน้าจอต้องสัมผัสได้เป็นโน้ตบุ๊กแบบ 2-in-1 ข้อที่5แบตเตอรี่ต้องอึดค่ะเล่นเว็บเนี่ยต้องได้มากกว่า9ชั่วโมงแล้วถ้าดูวิดีโอเนี่ยต้องมากกว่า18ชั่วโมงเลยนะแบตอึดไม่พอต้องชาร์จไวด้วยค่ะต้องเป็น fast charge ชาร์จ30นาทีต้องเล่นได้มากกว่า4ชั่วโมงค่ะข้อที่6ค่ะพอร์ตการเชื่อมต่อต้องพร้อม Thunderbolt 4 USB Type C รูหูฟัง 3.5mm แล้วต้องรองรับ Wi-Fi 6ด้วยนะคะแหมเห็นมาตรฐาน6ข้อนี้แล้วใช่ไหมคะไม่ได้ผ่านกันง่ายๆเลยนะคะดังนั้นถ้าคุณอยากได้โน้ตบุ๊กใหม่แต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นตรงไหนสังเกตที่สติ๊กเกอร์ Intel Evo ก่อนได้เลยมันเป็นความสบายใจระดับแรกที่เหมือนแบบการันตีให้คุณแล้วว่าคุณภาพจะต้องดีคอมพิวเตอร์นี้ได้ผ่านมาตรฐานเรียบร้อยแล้วใครดูไม่เป็นลองดูสติ๊กเกอร์นี้ก่อนก็ได้ค่ะถ้าใครชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงาน CMegan ด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายใครกำลังมองหาโน้ตบุ๊กที่ดีที่สุดอย่าลืมมองหาสติ๊กเกอร์ Intel Evo นะคะ